ตะกกดให้โชคหลังมาขอความช่วยเหลือเจ้าของร้านกาแฟาเฮลันถูกหวย20บใบเมื่อวันที่17มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านางชุดานัทนินอุดมศักดิ์เจ้าของร้านโบธนิคคาเฟ่ภายในสวนพฤกศษศาสตร์ทุงคายตำบลทุงคายอำเภอย่านตะขาวจังหวัดตรังโชคดีถูกรางวัลเลขคาย2ตัวหมายเลข92าจำนวน20บใบนาังมีตัวตะกวดถูกบวงรัฐครานวนเวียนขอความช่วยเหลือบริเวณรถยนต์ฮอนด้าซีอวีทะเบียนกไก่ต่อเต่า992ตรัง ที่จอดอยู่ริมสระน้าหน้าร้านโบทานิกคาเฟ่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อบันทีเกมกราคมที่ผ่านมาโดยมีตัวตะกวดยาวประมาณ60เซนติเมตรน้ำหนัก3กิโลกรัมมีบ่วงรัดติดคอเดินปูนเปี้ยนบริเวณรถยนต์คันดังกล่าวอยู่นานเกือบสองชั่วโมงจนนางชุดานัทเจ้าของร้านโบทานิกคาเฟ่สังเกตเห็นจึงเรียกให้นางสาวนักการเจ้าหน้าที่ส่วนพืชษศษาสตร์ทุงคายและลูกค้าชายในร้านเข้าช่วยชีวิตตะกวดตัวดังกล่าวจนปลอดภัย นางชุดานัทระบุว่าจะไปซื้อลอตเตอรี่ทะเบียนรถเชื่อว่าตะกวดตัวนี้จะมาให้โชค นางชุดานัทกล่าวอย่างดีใจว่าตนถูกรางวัลเลขไทยสตัวทั้งหมด20ใบหลังจากได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากแม่ค้าและผ่านช่องทางออนไลน์รวมทั้งฝากเพื่อนๆซื้อโดยเจาะจงเอาเฉพาะเลขท้ายรถยนต์คือเลข9ก้าซึ่งรู้สึกดีใจที่ตะกวดตัวนั้นให้โชคโดยเฉพาะเจาะจงเอาเลขท้ายรถยนต์คือเลข9 2ซึ่งรู้สึกดีใจที่ตะกวดตัวนั้นให้โชคคงตอบแทนที่ตนได้ช่วยชีวิตเขาไว้หลังจากนี้จะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการถูกลอตเตอรี่ไปทำบุญรวมทั้งตนขอแสดงความยิน ดีกับเพื่อนๆและผู้ติดตามข่าวที่ถูกรางวัลเช่นเดียวกันกับต้นซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีต้อนรับปีใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ